ข้อมูลต่อเนื่องกันนะฮะว่าเมื่อเช้าเราก็พูดหลากหลายเรื่องถามตอบประกอบหุ้นถามตอบประกอบเพลงของเราถามตอบประกอบหุ้นกับคุณนิพนธ์ตั้งแต่เวลา11เอ้ย12นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาครึ่งทุกวันนะก็ตามกันได้นะอ่ะตามกันต่อตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดตอนนี้ก็เมื่อกี้วูบว่าไปนะพี่มันแบบแนวรับปึ้งอย่าไปกลัวมันคือเล่นหุ้นอย่าไปดูเซตอ๋อเล่นหุ้นอย่าดูเซตอ่ะอย่าดูเซตดูถ้าจะอยากเล่นหุ้นอยู่นะอย่าดูเซตดูเป็นรายตัวไปตอนนี้เขาเล่นหุ้นเล็กกันอยู่นะฮะจะเป็นหุ้นเล็กส่วนหุ้นใหญ่อ่ะผมก็บอกแล้วมันก็สลับขึ้นสลับเวียนไปมันจะขายให้ใครใครจะไปซื้อกับมันซื้อมาขนาดนี้นะครับค่ะเฮ้ยดูนะขายขายให้ใครแล้วก็ดูนะเออลาบไปแต่อินเด็กซ์ไปไงจัดก็คือเจ้ายังไม่ขายเจ้ายังไม่ขายเจ้ายังไม่ขายมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆคือที่ไม่ขายเพราะว่าไม่รู้จะขายให้ใครโอ้โหโอ้โหอะลงมาแล้วก็ไม่ซื้อรายย่อยฉลาดรายย่อยขายทุกวันนะคือจะเห็นว่าหุ้นใหญ่นะเริ่มแบบว่าเริ่มก็มันก็ยังอยู่เหมือนที่เราบอกว่าให้หุ้นน้ำมันยังดีอยู่นะนะครับแต่วันนี้ที่ลง CPF ไงก็บอกแล้วไงให้ระวังกลุ่มนี้ดีๆ CPO ระวังให้ดีๆตอนนี้ก็กำลังบอกว่าจะเบรก5เบรกไป60แล้วนะโอ้โหขายให้มันไปนะครับ50เกมใครเกมมันเกมใครเกมใหม่เงินใครเงินใหม่ทางใครทางมันความเชื่อใครความเชื่อมันโอ้โหนะครับเราเชื่อของเราแบบนี้ว่าตลาดขึ้นมาเพราะอะไรเขาพบเราคำนวณดูแล้วฝรั่งซื้อมาหมื่นกว่าล้านเองตั้งแต่1,220เนี่ยนะฮะนอกนั้นฝรั่งปลอมวันนี้เขาบวกกันเปอร์เซ็นต์2%นะของเราเดี้ยงอยู่ตลาดเดียวนะแล้ววอลุ่มมันน้อยเห็นไหมครับคุณมอนทฤษฎีหัวกระตุ้นเราเห็นไหมฮะหลอกเราไม่ได้หรอกนะฮะไม่มีเงินทำหุ้นขึ้นไม่ได้หรอกนะครับแต่มันไปถึง1,500นะผมบอกก่อนนะแต่จะเป็นหุ้นที่อยู่ข้างล่างอ่ะคือหุ้นที่ขึ้นมาแล้วนะมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคืออย่าคิดว่าต้องเงินไปทุ่มในตลาดหุ้นนะครับรอมันพังก่อนรอให้มันแคร์ก่อนแล้วค่อยเข้าอดทนไว้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 ที่เพิ่งติดจนทั้งประเทศแหละนะฮะสิริถ้าแถวนี้ก็ติดกัน4บาทแล้วนะขึ้นมา2.50 บาทให้หน่อยว่าอะไรเงี้ยนะพอถึง2.50 บาทมันก็เปลี่ยนเป้าเป็น3 บาทอีกก็ไปซื้อเพิ่มอีกติดอีกนะค่ะค่ะเคลียร์พอร์ตขึ้นมาเคลียร์พอร์ตสิริเนาะจะยังไปต่อได้อีกไม่ต้องกลัวนะยังไม่ลงนะตราบใดไม่ถึงวันที่20ยังไม่ลงก็นั่นก็เป็นแต่ว่าตัวที่เห็นในกระดานตอนนี้ SCB ยืนข้างบนอยู่นะคะใช่ใช่ใช่มันก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ตัวปตท.สผ.ก็ดันขึ้นมา82แล้วล่ะใช่แบงก์ก็ยังดีอยู่พลังงานยังดีอยู่แต่ก็ไปกดปูนกด CPF สิพวกนี้มันก็ CPF มันก็เด้งขึ้นทําและตัวที่ขึ้นมันก็จะลบลงวันนี้ไปกดสื่อสารใช่มั้ยฮะDTAC กด DTAC กด Advance ลงก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไปเช้าซื้อไปตังค์ไม่มีก็มาขายตัวอื่นออกนั่นแหละแล้วก็ไปจ่ายตัวนึงนะฮะเราสังเกตตอนเย็นน่ะจะไม่มีใครเน็ตบายอะไรมากมายนะฮะไอ้เจ้านี้ซื้อ500เจ้านี้ซื้อ300นี้ซื้อ200หุ้นบวก10จุดอะไรเงี้ยนะค่ะคือก็ขายตัวไปซื้อตัวแต่ตอนเช้าใช้วิธียกขึ้นยกขึ้นก็คือกระโดดบล็อกขึ้นไม่ต้องใช้ตังค์เยอะแล้วก็ยืนรับไปสักประมาณสักชั่วโมงนึงผ่านไปโอเครู้แล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ไปค่อยๆหยอดขายตัวอื่นสบายก็ลากขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยทำแบบเนี้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะค่ะพี่นิพนธ์ดูหัวกระตูดของทัสโก้ให้หน่อยนะคะทัสโก้นะทัสโก้นี่ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะถ้าจะว่าจะไป30นะก็เป็นไปได้นะทัสโก้นะครับผ่าน27ไป30แถวนี้ปกติก็ต้องย่อก่อนนะครับก็เป็นแท่งเขียวแท่งเดียวที่วิ่งขึ้นมาพร้อมด้วยวอลุ่มแท่งเดียวเหมือนกันวอลุ่มมาด้วยเนาะใช่ก็ไม่ได้เป็นขาอะไรหรอกนะทัสโก้ก็ยังอยู่ในการอะไรนะเรื่องของการเก็บหุ้นอยู่ระยะยาวก็จะมีขึ้นเป็นระยะนะขึ้น 2-3 วันแล้วก็แล้วไล่กลับลงมา25ใหม่ทำนองเนี้ยนะไม่มีเทรนอะไรนะยังเป็นขาลงอยู่นะทัสโก้เนี่ยพูดถึงตอนที่มันขึ้นไป40นะซื้อ20ยังทันเลยก่อนที่มันจะขึ้นน่ะมันอยู่ที่10กว่าบาทนานมากไงค่ะแล้วตอนที่กำไรคือตอนคนที่ซื้อจาก20ไป40มันได้กำไรนะแล้วทำไมวันนี้มันลากแท่งใหญ่มาทั้ง2ตัวเลยทิปโก้ทัสโก้ปังเดียวมันเดียวขึ้นมาเลยก็มันเป็นหุ้นที่ยืนอยู่ข้างล่างนานมากนะฮะก็ลากขึ้นมาวันแล้วก็ทีนี้ก็โดกิแล้วก็ซึมแล้วไปต่อไม่ไปต่อยมากก็30อะไรเงี้ยค่ะหุ้นแบบนี้อยู่ในช่วงของการเขาเรียก accumulate คือการเก็บของอยู่นะไม่ได้ไปง่ายหรอกนะครับ
ก็นั่นก็เป็นตัวหุ้นนะคะที่คุณนิพนธ์ได้ตามกันนะฮะคือที่มันเก็บหุ้นมาชัดก้นเก็บมาประมาณตั้งแต่วันที่เดือนมีนาวันที่14 มีนานะจนถึงเนี้ยนะครับ2-3 เดือนแล้วมันลากวันเดียวเท่ากับราคาเดิมวันนั้นเลยเห็นไหมครับคือเก็บ2 เดือนลากขายวันเดียวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมองอย่าไปไม่ต้องไปวิ่งตามนะอย่าไปวิ่งตามทัสโก้ไม่ต้องเป็นไล่ละคุณฟอร์มแบบนี้ไม่ต้องวิ่งตามจุดพลุมาแล้วเดี๋ยวพลุอย่ามากกว่า30ก็ขายไปค่ะVNG ดูอยู่ดีไหมของคุณนิพนธ์น่ะที่แนะนำเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วถามอีกแล้วเนี่ยถามอีกแล้วหายแล้วเนี่ยตามภาพผม 14.5 แล้วนี่ไงแล้วไงก็14ก็ตามใจสิจะไปต่อก็มันยังขึ้นต่อได้อยู่โอ้เอาอีกแล้วพี่ไปพูดว่าขึ้นต่อเดี๋ยวเขาก็ถือไปอีกก็ผมให้เป้าผม 14.5 เกินนี้ผมไม่บอกแล้วนะผมไม่ได้ชอบเป้าพี่นิพนธ์ 14.5 แล้วนะคะไม่ต้องมาถามอีกแล้วเออไม่ถึงว่าอ้าวนี่บอก 14.5 ขึ้นนี่ต้อง 15.4 เอาไม่รู้เราแค่ 14.5 เราพอแล้วไงแล้วเดี๋ยวเราปูนไปตัวอื่นไงเข้าใจไหม เป็นหุ้นที่คุณนิพนธ์ตามมานะฮะไม่มีหุ้นอะไรที่วิ่งยาวๆเชื่อผมค่ะค่ะนะครับการขึ้นไป 15.4 ก็ขึ้นไปได้ตัวนั้นเป็นแนวต้านนะครับก็ไปตามความโลภของแต่ละคนค่ะค่ะแต่ผมอ่ะ 14.5 แล้วผมจบแล้วมันจะไป 15.4 ช่างมันเดี๋ยวผมไปเล่นซื้อจากข้างล่างขึ้นมาผมปลอดภัยกว่าอ๋อปลอดภัยกว่าเนาะถือว่าผม 14.5 ผมไม่รับผิดชอบเลยนะเพราะวันนั้นผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมา 14.5 นะพี่นิพนธ์ไม่รับผิดชอบแล้วไม่ต้องถามตอนที่กลัวลงไป 13.3 อะไรเนี่ยนะกลัวกันผมบอกในซื้อไปเถอะเดี๋ยวก็ 14.5 ขึ้นมาแล้วนะจบผมแล้วนะห้ามถามเลยนะให้ตังค์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องถามพี่นิพนธ์ประกาศบอกตอบกันไปอย่าถาม VNG พอแล้วไม่ต้องถามได้ตังค์เรียบร้อยแล้วจะงกไปถึงไหนใครเล่นเป็นดูเทคนิคเป็นจะรุ่นต่อเลยกว่าไปล่ะว่าไปอยู่ที่ฝีมือเขาละ13.2 แล้ว 10% เราพอละค่ะค่ะจบไปนะพี่น้องนักลงทุนโปรดทราบครับขำมากเลยตัวจริงไม่ใช่คนปั่นหุ้นจริงไม่รู้หรอกดูเทคนิคเอานะฮะแต่ตัวไหนรู้ก็จะบอกแบบแง้มๆๆๆมาตั้งแต่อย่างถ้าเป็นเรื่องของจำได้ไหมผมพูดเรื่อง BWG อ่ะค่ะผมเป็นคนแนะนำเจ้าแรกมาตั้งนานแล้วนะครับเรื่องนี้ที่เขาจะมาพูดกันน่าทำอะไรเนี่ยนะผมบอกซื้อไปเถอะมีเจ้าเดียวที่จะทำไฟฟ้าขยะได้คือเจ้าเนี้ยเจ้าเดียวที่ยังไงก็เจ้าเนี้ยทำได้เจ้าเดียวเจ้าอื่นทำไม่ได้ค่ะถูกไหมครับแล้วมันก็ปรากฏว่าเดี๋ยวมันก็เล่นเรื่องนี้ขึ้นไปพี่นิพนธ์มีตัวใหม่ไหมจะขาย VNG แล้วก็ไม่มียังไม่มีใจเย็นเอา V ตัวไหม VGI ไหมโอ๊ยตายแล้วอ่ะเอาตัวให้ V ไหมโอ๊ยขึ้นมาแล้วไม่เอาขึ้นแล้ว VGI ขึ้นมาแล้วไม่เอาขึ้นแล้วไม่เอาขึ้นแล้วไม่เอาอย่าไปตบตีใช่แล้ว IVL ล่ะเข้าปีทิ้งโดนกักเลยนะขอ I อีกสักตัวสิ IVL ล่ะ IVL ซื้อสิไม่เป็นไรหรอกรอรับเท่าไหร่ดิคนบ่มีของเด้อเท่าไหร่ลงมาไม่มีวอลุ่มราคานี้รับได้หมดอ่ะนะแล้วรับก็รับที่33นี่แหละเอาเลยซื้อตรงนี้ราคาปิด33เนี่ยเรารู้สต็อปลอสไงใช่ไหมสต็อปลอสเท่าไหร่คะซื้อ3แสบเสร็จปุ๊บสต็อปลอสนะก็คือ3275ใครเข้าตรงนี้สต็อปลอส3275 25ตังค์เองเคลียร์กันน้องเคลียร์กันนะใช่ครัวเคลียร์บอกแล้วนะIVL ใช่ IVL มันก็ออกข้างอยู่ตรงนี้แหละ3432ไม่ได้แถวนี้แหละค่ะไม่ใช่เอ้ยราคาสต็อปลอสมีถึงสิ้นวันนะไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปต่ำแล้วไปขายเด้งขึ้นแล้วมาโทษผมไม่ได้นะสต็อปลอสสิ้นวันคุณต้องมีความรู้มันสิ้นวันนะจำรู้มันไม่มีมันลงงี้มันรู้มันไม่มีหรอกมันติดแล้วก็ติดเองช่างมันเลยติดก็ติดกับมันอย่าไปพูดเขาหรือพูดถึงได้ถามพูดแบบนี้ซื้อพูดแบบนี้ฉลาดพอเป็นซื้อน้อยๆเนี่ยนะครับเพราะมันขึ้นไปอย่าง23นะแต่ซื้อแบบเนี้ยมีโอกาสกำไรแต่ไปไล่ซื้อมาช้า3-4โอกาสเล่นหุ้นกำไรไม่มีค่ะรู้ยังฮะเล่นหุ้นทำไมกำไรเลือดขาดทุนพอชอบไล่ซื้อหุ้นพอลงปุ๊บกลัวฐานเยอะเลยไปใครไปเรียนกับพี่นิพนธ์ VNG ได้มาแล้วไปเรียนกับคุณนิพนธ์ปะจะได้เทรดเองค่าเรียนมันเสียตังค์กล้าหน่อยนี่แค่ค่าไฟค่าน้ำค่าแอร์ของโรงแรมคิดอะไรมากมายนะคนเราต้องลงทุนนิดหนึ่งนะฮะมันถึงจะคลังนะลงทุนเรื่องความรู้นะครับก็จะทำให้เราเจริญการให้ความรู้กับคนนะฮะโดยจะไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็ทำให้เราเจริญใช่เชื่อผมมี2เรื่องเนี่ยนะฮะทำอะไรที่ทุกคนช่วยกันทำดีที่สุดละคือใจเราจะรู้นะครับเราเนี่ยต้องรู้เองว่าเราทำเราต้องการอะไรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยกักเรื่องความรู้เลยนะค่ะผ
ผมจริงๆผมไม่ควรมาพูดพวกนี้ออกสื่อเลยในแง่ของความรู้ถูกไหมครับค่ะผมไปสอนในห้องเรียนเก็บตังค์ไม่ดีกว่าแต่เราจริงใจอ่ะนะรับได้เท่าไหร่ก็ไม่เราให้แล้วไงเรารู้ว่าถึงวันหนึ่งเราต้องให้เราไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไงค่ะนะครับแล้วก็เราก็คาดว่าจะมีสักคนสักกลุ่มหนึ่งอ่ะที่รับต่อทอดมรดกไปได้นะครับคือต่อไปคุณม่อนไอ้เรื่องของการเทรดเนี่ยมันเป็นการหาเงินข้ามประเทศกันเลยนะค่ะค่ะพี่คือมันเหมือนการลบสงครามการเงินข้ามชาติเลยนะค่ะค่ะนะครับก็นับถือพี่นิพนธ์อ่ะพี่นิพนธ์ชอบในการสอนนะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันความจริงกายสร้างไม่ได้ในวันเดียวตอนเที่ยงคุณม่อนมันต้องหิวข้าวก็หิวน้ำลายไหลก็น้ำลายปวดหัวก็ปวดหัวแต่เอามะเอามะอยากให้มีความรู้การค่ะจะได้เป็นเนาะเราก็จะมีอย่างผมเนี่ยสบายสบายไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่แค่นักลงทุนมันเป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับคือผมอยู่ในตลาดพูดมาแล้วผมเห็นฝรั่งมันปล้นเงินเดี๋ยวเราไปทุกเช้าทุกรอบอันนี้เราไม่อยากเห็นเราอยากเห็นคนไทยเนี่ยไปป้อนมาจากอเมริกาเงินเข้าเมืองไทยบ้างแล้วก็ขอฝากไปถึงสรรพากรนะครับว่าคนที่เคยไปเล่นหุ้นเมืองนอกอ่ะเขาเงินกำไรเข้ามาอย่าเก็บภาษีเลยนะฮะคุณเก็บภาษี 3-5% น่ะมันไม่ไหวหรอกนะฮะค่ะอ่ะมาส่วนทางด้านตัวซีรีส์ M ล่ะคะซีรีส์ M ก็ย่อหลองก็ยังเป็นย่อหลองอยู่กับใดถ้าไม่ปิดต่ำกว่านะครับผมดูนิดนึงว่ามันขึ้นมาหรือยังครับมันเลื่อนมันหลุดบางทีนึงมันนั้นให้เราดูที่ 923.2 นะครับหรือกองอีกทีก็ได้ 920.8 ถ้าไม่หลุดก็ยังรองเข้าไปได้อยู่นะอ๋อยังรองเข้าไปได้อีก923กับ921นะฮะคือ145สุดยังไงมันต้องย่ออ่ะสรุปมันต้องลงไป1437นะสรุปมาเซตอ่ะนะก็921คืนนี้เช้าเห็น1437ก็สวนมันกลับขึ้นไปอ๋อสวนขึ้นย่อรองอย่าไปไล่รองนะครับเวลาที่ขึ้นอยู่928แล้วอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้มันแดงอยู่นะอันนี้มันย่อลงมาอยู่แล้วก็กะอยู่นะครับว่าเซตตอนนี้เท่าไหร่นะฮะถ้าเซตพรุ่งนี้ต้องลงไป1437นะฮะ1437ก็ไอ้7จุดไอ้นี่มันก็ควรจะลงประมาณอีกสัก3จุดไปเลยแถวๆ920ส่วนนั่นเลยอย่างเงี้ย920 918อะไรก็ส่วนมันนะครับแต่เย็นนี้อย่าปิดต่ำกว่า 920.8 นะไม่ชอบนะ 920.8 ห้ามปิดต่ำนะคืองี้คุณมั่นไอ้เกมของฟิวเจอร์เนี่ยเนื่องจากว่าฝรั่งมันรองมา102นะฮะแล้วรายย่อยเนี่ยช็อตอยู่นะรายย่อยเนี่ยผมก็ถามแล้วไม่มีพวกเราลองนะฮะแสดงว่าเป็นรายใหญ่บ้านเราเนี่ยติดอยู่เขาพยายามจะกดเซ็ตให้ลงนะฮะมีเรื่องแค่นี้นะโดยสรุปนะครับนั่นทองคำล่ะคะทองคำผมดูว่าเป็นตอนนี้จะซึมลงไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับถือว่าใครจะลองเนี่ยไม่แนะนำให้ลองแต่ถ้าจะช็อตเพื่อเล่นสั้นๆลงไป10เหรียญอะไรเงี้ยก็น่าจะทำได้ผมว่ามันนิ่งๆอยู่นะนิ่งๆอยู่ประมาณ2สัปดาห์แต่นิ่งมันจะใช้เวลาลงไปเรื่อยๆนะครับพอวันสุดท้ายเราอาจจะเห็นมันอยู่ที่ประมาณ 1,220 อะไรต่างๆเนี่ยก่อนมันจะวิ่งขึ้นใหม่นะตัวสปอต1246ใกล้1250นะฮะตัวสปอตนะฮะสปอตทองคำนะครับวันนี้อยู่ที่สปอตลงมาที่1241แล้วนะอ๋อ1241แล้วนะฮะ1241ลงมาแล้วทำสูงสุดไปแล้ว1249นั่นแหละแล้วก็กำลังซึมลงวันละ2เหรียญ3เหรียญขึ้นไปเรื่อยๆค่ะๆคือถ้ามันเป็นแท่งเขียวมาแท่งแดงแท่งเขียวเนี่ยที่อยู่ข้างล่างจำไว้นะเวลาถ้าลงมันจะค่อยๆเป็นโดจิแล้วก็ซึมลงนะครับถ้าจะขึ้นพรุ่งนี้ต้องขึ้นเลยนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นลงละลงไปที่ฐานที่มันขึ้นมาถ้าเป็นทองบาทก็2,700 2,600เลยแต่เท่านี้นะฮะค่อยกลับเข้าไปลองใหม่หรือผมช็อตมานะครับผมช็อตตั้งแต่คืนนั้นมาแล้วผมยังไม่ได้ปิดนะผมช็อตมาฮะเพราะผมรู้ว่ามันไม่วิ่งผ่านไปหรอกนะถ้าผ่านก็1250ผมก็สต็อปลอสนะครับแท่งยาวๆนี้ผมไม่ค่อยกลัวทำไมแท่งยาวๆไม่กลัวเพราะว่ามันแท่งยาวๆมันแท่งเขียวขึ้นมาเนี่ยคือถ้าลองอ่ะผมกลัวถ้าช็อตผมไม่กลัวนะมันเป็นผลประโยชน์ที่เยอะคุณน้องครับเป็นผลประโยชน์ที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดนก็โดนไม่เยอะเวลาเล่นพวกนี้นะบางครั้งเนี่ยดูเทคนิคแล้วก็ต้องใจกล้าด้วยนะครับใจกล้าคือว่าถ้าสมมติว่าคุณช็อตที่1,246อ่ะแล้วสต็อปลอส1,251มัน5เหรียญมันไม่ตายหรอกถูกไหมครับแต่ไปช็อตที่1,200เนี่ยอันนี้โดนถูกไหมครับช็อตตรงข้างบนนี้ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะได้ได้ค่ะก็ขอบคุณมากคุณนิพนธ์ก็จะสอนเรื่องราวของการลงทุนฉบับย่อกันนี่เรามีวันเสาร์นี้ใช่ไหมที่เสาร์หน้านี่ค่ะ
เสาร์ที่สิบอาทิตย์ที่19นี่ใช่ไหม19วันอาทิตย์ค่ะกลางเดือนนะโอ้เต็มไม่ยังเนี่ยใกล้เต็มแล้วสิก็เนี่ยก็ต้องให้นักลงทุนรีบๆก็แล้วกันความรู้คู่การลงทุนนะฮะมาเดี๋ยวรอบนี้สอนให้แบบเต็มที่เลยจับมือสอนเลยจับมือสอนแล้วก็เอาไปทำเองอ่ะนะฮะแล้วก็แบบไม่ต้องไปถามใครก็แล้วนะฮะยิ่งถามยิ่งงงยิ่งถามยิ่งหลงอ่ะถามแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันงงอ่ะเอาแบบว่าเงินของเราอยู่กับมือเราได้อยู่ที่เราเสียอยู่ที่เราเอาวิชาของผมเนี่ยนะวิชาผมมันง่ายตรงไหนหรือไม่คุณมอนค่ะไปเปิดกราฟแล้วย้อนหลังดูอ่ะแล้วเชื่อแล้วทำตามจบแบ็คเทสดูเนาะแบ็คเทสดูแล้วจบเลยวิชาของคุณนิพนธ์มันพิสูจน์ได้เลยนะเผื่อลงทุนไทยจะรอดปลอดภัยสัก 2-3 แสนคนก็ยังดีนะอยู่ด้วยกันต่อไปนะต้องแบบว่าเลิกนิสัยอะนะว่าไม่ขายไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยคือถ้ามันจะลงเราขายมันจะขึ้นเราซื้อจบแล้วแค่นั้นแหละเรารู้ได้ไงว่าลงมาแล้วต้องซื้ออย่าง IVR เรารู้ยังไงว่าลงมาแล้วต้องซื้อใช่ไหมเรารู้อะนะระบบเราบอกว่าลงมาซื้อได้แล้วสต็อปล็อตใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกนะสต็อปล็อต IVR นี่ถ้าหลุดลงไปก็ลงไปซื้อกลับใหม่ได้อีกนะไม่ทิ้งเลยนะยังไม่จบมันบอกว่ายังขึ้นไม่จบโอ้ค่ะค่ะนะแล้วแบบนี้ไปเรียนเองดีกว่าไหมค่ะค่ะจะให้มาบอกอยู่ทำไมใช่ไหมครับค่ะค่ะเรียนวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วแต่คนที่ไม่รู้เลยก็ไปเรียนเบบี้ไปเรียนอะไรให้มันรู้เรื่องก่อนเพราะผมไม่พูดศัพท์ที่ศัพท์แบบพื้นฐานนะฮะมัวแต่มานั่งแท่งเทียนเส้น moving ก็แงกแงกเนาะต้องไปเรียนเบบี้ไปส่วนพี่นิพนธ์เขาไปแล้วเขาไปเนี่ยตรงนี้ตูดตรงนี้หัวตรงนี้ไปต้องมาสอนไอ้นี่เบ็ดนะไอ้นี่คันเบ็ดนะไอ้นี่มันเหยื่อนะต้องใส่นี่นะมันไม่ใช่ไงเปิ้ลปูจ่าปลาตัวใหญ่คุณทำงี้อ่ะท่านี้นะเอาปลาตัวเล็กทำท่านี้นะเราจะบอกแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่เบ็ดเนี้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เบ็ดเหรอเนี่ยไม่รู้จักเลยยังไงแบบแหมไม่เป็นไรมันก็จัดไอ้เดสเซอรี่เบบี้ให้แล้วของพี่ก็ไปจับปลาได้แล้วอันนี้คนก็คือมีเบ็ดแล้วไปหาเบ็ดก่อนแล้วก็ไปหาเหยื่อก่อนอะไรเงี้ยมีเบ็ดแล้วมีเหยื่อแล้วเดี๋ยวปลามาตั้งหลายปีแล้วนะโดนปลากินหมดนะฮะอันนี้มาเรียนนะฮะอ๋อปลามันฉลาดกว่าเราจริงๆไม่ใช่หรอกเราฉลาดน้อยกว่ามันเราฉลาดน้อยกว่าตลาดนะเราก็มาเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับว่าระบบของผมทำไมผมไม่เคยฟังข่าวเลยค่ะค่ะแต่ทำไมถึงบอกว่าข่าวเดี๋ยวมันจะออกมาแบบนี้นะครับเหมือนรู้อินไซด์เลยไม่ใช่ดูจากเทคนิคนะฮะอ่านจากเทคนิคเนาะใช่ดูได้ดูจากเงินดูจากเงินค่ะดูจากเงินนะค่ะค่ะดูเงินของเจ้าค่ะวอลุ่มใช่ผ่านเงินของเจ้าแล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ยนะค่ะนะครับได้ครับพี่นิพนธ์โอเคนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวของ